หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรว่าด้วยการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาคือการตั้งความปรารถนาดีไปในมวลสรรพสัตว์ตลอดจนเทพเทวาพูดผีปีศาจทั้งหลายไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไร้พรมแดนขีดขั้นไม่ว่าเขาผู้นั้นหรือสัตว์นั้นจะเป็นเชื้อชาติศาสนาอะไรจะเกี่ยวข้องกับเราโดยความเป็นญาติโดยความเป็นประเทศเชื้อชาติศาสนาหรือไม่ก็ตามให้มีจิตกว้างขวางไร้พรมแดนไม่มีขอบเขตขีดขั้นขอให้เขาได้มีความสุขอย่าได้มีความทุกข์ระทมขมขื่นใจในการดำเนินชีวิตสิ่งที่ทุกคนปรารถนาก็คือความสุขและต้องการหลีกเลี่ยงจากภัยพยันตรายต่างๆซึ่งจะทำให้ชีวิตเป็นทุกข์เราต้องการความสุขอย่างไรคนอื่นและสัตว์อื่นก็ต้องการความสุขอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เอาความรู้สึกของตัวเราเองเปรียบเทียบกับความรู้สึกของคนอื่นและสัตว์อื่นจะได้เห็นอกเห็นใจวงเล็บมีเมตตาคนอื่นและสัตว์อื่นมากขึ้นแล้วไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้ได้รับความระทมขมขื่นใจการแผ่เมตตาจึงควรแผ่ไปทั้งแก่ตนเองและคนอื่นตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยตั้งความปรารถนาให้ทุกสรรพชีวิตมีความสุขเสมอกันอย่าได้เบียดเบียนข่มเหงน้ำใจซึ่งกันและกันก่อนแผ่เมตตาควรทำสมาธิ 3-5 นาทีน้อยหรือมากกว่านั้นตามโอกาสเพื่อให้จิตอ่อนโยนงดงามสว่างสะอาดผ่องแผ้วจิตที่ผ่องแผ้วเกิดจากกำลังสมาธิแม้จะชั่วระยะเวลาสั้นก็เป็นจิตที่ว่างจากความอาฆาตพยาบาทความอิจฉาริษยาว่างจากกามราคะว่างจากความทะยานอยากและว่างจากความหม่นหมองและว่างจากความหม่นหมองเศร้าซึมลังเลสงสัยจับจดไม่แน่นอนจึงเหมาะแก่การแผ่เมตตาในการแผ่เมตตาไม่จำเป็นต้องกล่าวเป็นภาษาบาลีเสมอไปแต่ที่นำภาษาบาลีมาก็เพียงเพื่อจะให้ได้รู้แบบที่ใช้โดยทั่วไปเท่านั้นแม้จะไม่กล่าวเป็นภาษาบาลีก็ให้นึกเป็นภาษาไทยขอให้เป็นภาษาของความรู้สึกเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆรู้สึกเมตตาสงสารการเกิดของตนเองที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ความเศร้าโศกโรคภัยไข้เจ็บและต้องเผชิญกับความแก่ความเจ็บไม่รู้จักจบสิ้นความรู้สึกนี้ให้เกิดตลอดไปจนถึงสรรพสัตว์ทุกจำพวกทุกหมู่เหล่าแม้แต่ศัตรูที่จ้องทำลายล้างเราก็ให้รู้สึกเช่นนั้นให้นึกไปถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นเทวาอารักษ์พระภูมิเจ้าที่ทั้งหลายด้วยการแผ่เมตตานั้นแม้กล่าวเป็นภาษาบาลีแต่ความรู้สึกไม่ได้เป็นไปตามภาษาที่กล่าวก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ควรยึดรูปแบบให้มากคำแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีเวรไม่มีภัยอัพยาปโชโหมิไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอนิโคโหมิไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจและรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดคำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ
และรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งสิ้นเทอญจากนี้นึกอธิษฐานใจถึงญาติบรรพบุรุษทั้งสองฝ่ายของเราคือปู่ย่าตายายเรื่อยมาโดยลำดับจนถึงมารดาบิดาแม้ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ท่านมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอธิษฐานถึงเทวาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรได้อนุโมทนาเพื่อจะได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้ทำในแต่ละวันเมื่ออนุโมทนาแล้วขอให้ทำการคุ้มครองปกปักรักษาให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุขแก่เราแก่ตัวเราเองและทุกๆคนในครอบและทุกๆคนในครอบครัวเสร็จแล้วกราบสามหน